สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิสาดิจิตอลอาร์ Channel วันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Illustrator นะครับเวอร์ชั่น Desktop นะครับซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งเครื่อง Mac และก็เครื่อง Windows PC วันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ Gradient นะครับในการสร้างภาพเป็น flat landscape แบบนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูวิธีการใช้งานกันซึ่งอันนี้คุณสามารถไปดัดแปลงทำพวกงานกราฟิกในต่างๆได้นะครับเพราะว่าการที่เราใช้เครื่องมือ gradient หรือเครื่องมือไล่เฉดสีเนี่ยไล่น้ำหนักสีเนี่ยมันจะช่วยทำให้งานเนี่ยมันดูสวยงามมีมิติมากขึ้นและสีสันมันก็จะดูแบบไม่แบนๆมากเกินไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาดูวิธีการใช้งานหรือว่าขั้นตอนในการสร้างงานกันโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองสร้างงานชิ้นงานกันนะครับเดี๋ยวขั้นแรกเนี่ยเราจะไปสร้างหน้ากระดาษก่อนไปที่คำสั่งไฟล์เลือกหัวข้อ New ครับพอไฟล์ New เสร็จแล้วจะมีหน้าต่าง New Document อย่างนี้ขึ้นมาให้เราใช่ไหมครับถ้าเรามีกระดาษอยู่ในใจอยู่แล้วสมมติผมต้องการใช้ A4 เนี่ยผมก็มาคลิกหน้ากระดาษ A4 ที่ผมเคยสร้างไว้แต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไปที่หัวข้อ Print นะครับแล้วคลิกหัวข้อ A4 จากนั้นเนี่ยเราก็จะมากำหนดค่าต่างๆนะครับอย่างเช่นตั้งชื่อนะครับหรือว่าดูความกว้างความสูงต่างๆซึ่งคุณจะเห็นว่าตอนนี้หน่วยวัดมันเป็นพอยต์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่ถนัดหน่วยวัดที่เป็นพอยต์เราสามารถเปลี่ยนหน่วยวัดได้โดยคลิกที่ตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นเซนติเมตรอินช์นะครับมิลลิเมตรอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าคุณถนัดหน่วยไหนหรือว่าต้องการใช้หน่วยไหนอย่างเช่นเป็นพิกเซลอะไรเงี้ยในการทำเว็บคุณก็เลือกไปอย่างเช่นผมเลือกเป็นเซนติเมตรนะเพราะว่างานชิ้นนี้เป็นไซส์ A4 ใช่ไหมครับซึ่งเป็นงานปริ้นแล้วผมถนัดหน่วยเซนผมก็เลือกเป็นเซนส่วนตรงนี้นะครับ orientation เอาไว้เลือกหน้ากระดาษว่าเป็นแนวตั้งแนวนอนไอคอนทางด้านซ้ายเป็นแนวตั้งครับไอคอนด้านขวาเป็นแนวนอนเราก็คลิกเลือกจากนั้นคลิกปุ่ม create เราก็จะได้หน้ากระดาษขึ้นมา1หน้าละพอได้หน้ากระดาษเสร็จใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาวาดในส่วนที่เป็น background ก่อนเพราะ background อยู่ด้านหลังสุดที่คุณเห็นเป็นท้องฟ้าสีม่วงแล้วก็มีพื้นน้ำสีส้มเนี่ยแหละผมก็จะมาเลือกเครื่องมือวาดสี่เหลี่ยมครับ rectangle toolเพื่อจะทำเป็นกรอบเต็มหน้ากระดาษ A4 เพื่อจะทำในส่วนที่เป็นแบ็กกราวด์ครับผมก็มาเลือกที่เครื่องมือตัวนี้จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่วาดลงไปก่อนแล้วผมค่อยมาเปลี่ยนสีแล้วกันผมก็คลิกที่มุมนะครับจากนั้นคลิกเมาส์ค้างครับแล้วผมจะ drag ลงมานะครับลากลงมาให้พอดีกับขอบมุมซ้ายด้านล่างเพื่อเป็นการสร้างหน้ากระดาษ A4 ให้พอดีพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการลงสีผมจะยกเลิกสีสโตรกก่อนเพราะผมไม่ใช้กรอบสีกรอบที่เป็นสีดำนะผมก็มาคลิกที่สีสโตรกครับที่ช่องตรงนี้คลิกลูกศรนะครับมันจะเปิดหน้าต่างสวัสดิ์ขึ้นมาแล้วผมเลือกเป็นนันหรือเครื่องหมายทับสีแดงนั่นเองเพื่อเป็นการยกเลิกการใส่สีเส้นสโตรกนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะมาที่หน้าต่างสวัสดิ์ถ้าเกิดใครหาไม่เจอก็เปิดที่ Windows สวัสดิ์นะครับจากนั้นผมมาคลิกที่ปุ่มสวัสดิ์ไลบรารีเมนูพอคลิกเสร็จแล้วผมจะเลื่อนลงมาที่หัวข้อ gradient นะครับเพื่อจะเลือกการไล่สีที่เป็นเฉดสีผมก็มาคลิกตรงกราเดียนตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะเลื่อนครับลองเปิดมาสัก1อันที่เป็นตัวอย่างก่อนแล้วเราสามารถเลื่อนไปไลบรารีตัวอื่นของกราเดียนได้นะครับผมสมมติผมเลือกเป็น natural นะครับเปิดมาปุ๊บถ้าสีมันยังไม่ถูกใจเราสามารถกดปุ่มเดินหน้าถอยหลังได้จากไอคอนที่เป็นลูกศร นะครับทางด้านขวาด้านซ้ายซ้ายถอยหลังครับขวาเดินหน้าแล้วก็คลิกดูนะครับลองคลิกเลือกดูเนี่ยเราถูกใจสีที่library gradient อันไหนเนี่ยเราก็คลิกเลือกครับนี่ผมก็คลิกไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเจอสีที่ผมถูกใจครับสมมติผมถูกใจสีเนี้ยผมก็คลิกใส่สี gradient ตรงนี้ลงไปครับพอใส่ไปเสร็จคุณก็จะเห็นว่ามันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าทิศทางในการกำหนดการไล่สีมันยังไม่ถูกต้องใช่ไหมครับถ้าอย่างเนี้ยผมอยากจะได้ข้างบนเป็นสีเข้มและข้างล่างสีอ่อนแต่ตอนนี้มันไล่จากด้านข้างซ้ายมาทางด้านขวามือผมก็มาเปลี่ยนเครื่องมือก่อนเป็นเครื่องมือ gradient toolนะครับพอเราเลือกเครื่องมือเสร็จเราจะเห็นว่ามันจะมีเส้นอยู่ถึงเส้นซึ่งเส้นตัวนี้เป็นเส้นไกด์เพื่อกำหนดทิศทางในการไล่น้ำหนักสีนะครับหรือไล่กราเดียนต์เรานี่ผมคลิกจากด้านบนลงมาด้านล่างคุณก็จะเห็นมันจะไล่เป็นสีแบบนี้แต่ถ้าเกิดผมลากจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนสีเข้มก็จะอยู่ข้างล่างหรือจะลากเฉียงนะครับมุมซ้ายบนมามุมซ้ายล่างก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็แล้วแต่เราว่าเราชอบแบบไหนเราก็กำหนดไปนี่ผมลากจากด้านบนลงมาด้านล่างเพื่อให้ท้องฟ้าข้างบนเป็นสีเข้มและข้างล่างเป็นสีอ่อนโอเคพอเราได้แบบนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นการล็อกหน้ากระดาษหรือว่าล็อกตัวแบ็คกราวด์ที่เราทำเอาไว้เนี่ยอันนี้ไหมครับก็จะเหมือนกับอันนี้เลยพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะล็อกตัวกรอบนะผมไปที่คำสั่ง Object Lock Selection
นะครับกด command 2หรือว่า control เลข2ใน Windows PC ก็ได้เครื่อง Mac command กับเลข2นะครับเพื่อจะล็อกตำแหน่งของกรอบสี่เหลี่ยมที่เราทำเป็น background เอาไว้ครับมันจะได้ไม่ขยับขยื่นเวลาที่เราสร้างงานชิ้นอื่นเห็นไหมผมไปคลิกปุ๊บจะไม่ขยื่นเลยเห็นไหมครับมันจะอยู่กับที่เลยซึ่งเราสามารถปลดล็อกได้นะเวลาที่ปลดล็อกเนี่ยก็ไปที่คำสั่ง object เรื่อง add lock all ตรงนี้มันก็จะปลดล็อกนะครับตัว background อันนี้ให้เราหรือว่าจะไปที่หน้าต่าง layer ก็ได้แล้วคลิกลูกศรตรงนี้เพื่อจะสับเพื่อจะเปิด sub layer ขึ้นมาผมก็คลิกเลยเพื่อจะเปิด sub layer เห็นไหมมันมีแค่วัตถุเดียวใช่ไหมครับก็คือกรอบอันนี้เราก็คลิกให้มันปลดล็อกได้โดยคลิกที่ปุ่มลูกกุญแจข้างๆดวงตาคราวนี้ก็จะปลดล็อกละเดี๋ยวผมใส่ล็อกกลับไปใหม่นะก็ไป object lock นะครับเลือก lock selection หรือว่าคลิกที่แม่กุญแจนี้นี่ปลดล็อกให้ดูนะครับ unlock all ก็จะถูกปลดล็อกเหมือนกันก็แล้วแต่ว่าคุณจะใช้คำสั่งหรือว่าใช้ที่วัตถุนะครับล็อกที่วัตถุใน sub layer ของหน้าต่าง layer ก็ได้โอเคแล้วคราวนี้เดี๋ยวส่วนต่อไปผมจะวาดพาทิศวงกลมๆที่เป็นสีครีมนะครับหรือว่าสีเหลืองอ่อนๆเนี่ยผมก็มาเลือกเครื่องมือสี่เหลี่ยมแล้วเปลี่ยนเป็น ellipse tool หรือเครื่องมือวาดวงกลมวงรีตัวนี้นะครับ ellipse tool แล้วก็เลือกเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเลือกสีก่อนก็ได้ครับเพื่อที่จะวาดมาแล้วเนี่ยมันจะได้ใส่สีลงไปเลยผมก็เลือกเลยหาสีที่ถูกใจเราก่อนสมมติเลือกเป็นสีเหลืองอันนี้เราก็คลิกเมาส์นะครับแล้วก็ drag เมาส์ลากให้เป็นกรอบขึ้นมาก่อนพอเราเลือกเป็นกรอบเสร็จเดี๋ยวจะใส่สีให้เราโดยอัตโนมัติเลยเพราะเราเลือกสีไว้ล่วงหน้าแล้วคราวนี้คุณต้องการจะเปลี่ยนสีอะไรใช่ไหมครับเราต้องการจะปรับเปลี่ยนประเภทการไล่สีอะไรเงี้ยเรามาที่หน้าต่าง Window Gradient นะครับต้องการลบสีไหนก็เราไปคลิกที่สีนั้นนะครับหรือว่าต้องการจะเปลี่ยนสีไหนเราก็ไปคลิกที่สีนั้นนะครับจุด Color Stop แล้วก็เลือกสีอย่างเงี้ยผมใส่สีเหลืองลงไปนะขอบข้างนอกก็เป็นสีเหลืองเพราะว่าด้านขวามือสุดมันคือขอบนอกขอบในไม่ใช้แล้วก็คลิกเมาส์ค้างลากออกมาก็จะลบสีเหลืองอ่อนออกไปนะครับคราวนี้ก็จะเหลือสีเหลืองแล้วก็สีเหลืองที่อยู่ฝั่งซ้ายคือเป็นสีเหลืองสีครีมนั่นเองคราวนี้เราก็จะได้เป็นวงกลมสีแบบนี้นะครับเราสามารถเพิ่มพื้นที่สีได้สมมติผมอยากให้สีครีมมากกว่าสีเหลืองผมก็คลิกจุดด้านบนนะครับเลื่อนมาทางขวาตัวที่เป็นสีครีมมันก็จะมากกว่าสีเหลืองแล้วถ้ายังไม่ถูกใจเราก็เปลี่ยนไลบรารีไปเรื่อยๆครับลองเลือกดูสมมติผมเลือกเป็นอันนี้นะโอเคแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเลือกมาแล้วมันเป็นสีแบบไลเนียร์คือไล่สีเป็นแถบใช่ไหมเราอยากให้เป็นวงกลมแล้วก็มาที่หัวข้อไทยตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนนะครับจากไลเนียร์ตัวนี้มาเป็นเรเดียนเรเดียนก็คือเป็นลักษณะที่เป็นไล่สีเป็นลักษณะเป็นวงกลมเป็นดวงวงกลมอย่างนี้แล้วคุณก็ลองปรับดูนะจะใช้ทีสีหรืออะไรก็ปรับดูเสร็จแล้วเนี่ยผมจะทำให้เบอร์ผมไปที่คำสั่งเอฟเฟกต์เบอร์เลือกหัวข้อการเส้นเบอร์เพื่อจะทำให้วงกลมตรงนี้มันเบลอมันฟุ้งนะครับเหมือนภาพตัวอย่างจะได้เป็นเหมือนแสงพระอาทิตย์นวลๆผมก็เลือกเปิดขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับก็ให้ที่ถูกพรีวิวอันนี้เราสามารถใส่ค่าโดยการพิมพ์เลขก็ได้หรือจะคลิกที่วงกลมแล้วก็เลื่อนปรับค่าก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะครับแล้วเพราะเราพรีวิวอยู่แล้วเราก็ดูได้ว่าค่าความเบลอมันถูกใจเราไหมสมมติผมมีค่าในใจที่80ผมก็จะพิมพ์เลข80ลงไปนะครับจากนั้นเนี่ยผมคลิกโอเคครับเราก็จะได้เป็นวงกลมที่เป็นฟุ้งๆเบลอๆแบบนี้เรียบร้อยละนี่คือเป็นแสงของดวงอาทิตย์กลมๆกำลังตกดินนะครับโอเคแล้วคราวนี้ผมจะลด opacity คือความเข้มมันให้มันโปร่งใสขึ้นเพื่อที่จะได้มองเห็นแบบแสงของบรรยากาศท้องฟ้าด้านหลังด้วยผมก็ลดลงมาสัก 50% นะครับที่หัวข้อ opacity โอเคจะพิมพ์เลขก็ได้นะก็พิมพ์เลขลงไปสมมติเรามีเลขในใจก็พิมพ์50แล้วกด enter 1ทีเราก็จะได้เป็นแบบนี้ละจากนั้นเนี่ยผมก็จะล็อกตำแหน่งเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาวาดภูเขาเนี่ยทับลงไปอีกทีนึงผมไปที่คำสั่ง object lock selection โอเคคราวนี้ก็จะถูกล็อกเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องมือ Pen Tool นะครับในการวาดภูเขาขึ้นมานะครับ Pen Tool โอเคเดี๋ยวเรามาเลือกเครื่องมือ Pen Tool ก่อนส่วนภูเขาอื่นๆเนี่ยผมจะลองใช้วิธีใช้ Pencil นะครับ Pencil ตัวนี้คือเป็นเครื่องมือวาดนะครับวาดรูปในโปรแกรม Illustrator นั่นเองเดี๋ยวผมเลือกเครื่องมือตัวที่เป็นปากกาก่อนหรือว่า Pen Tool ก่อนจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาเลือกน้ำหนักสีเพื่อจะใส่สีลงไปเวลาที่วาดใช่ไหมครับจะได้ใส่สีตัวภูเขาให้เราเลยโอเคผมก็เจอไลบรารีสีกราเดียนที่ผมถูกใจละสมมติผมเลือกสีมาสักสีนึงนะอันนี้ผมถูกใจสีนี้จากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มสร้างครับเวลาคลิกเนี่ยผมจะคลิกต่อไปเรื่อยๆนะครับคลิกเส้นต่อไปให้มันเป็นรูปทรงก็คือเราก็จินตนาการเอาอะว่าภูเขาเราอยากได้เป็นหน้าตาเป็นแบบไหนใช่ไหมครับจะมีกี่ลูกอะไรแล้วก็ค่อยๆคลิกแบบนี้คลิกขึ้นลงๆไปใช่ไหมครับเพราะจังหวะของภูเขาเนี่ยมันก็คือสูงบ้างเตี้ยบ้างอันนี้ผมนะครับตีตาว่าวาดให้คล้ายๆกับภูเขาไฟฟูจิมียอดแบบภูเขาไฟฟูจิอย่างเงี้ยก็ค่อยๆคลิกไปแล้ว
ันข้างๆมีภูเขาประกอบอยู่ใกล้ๆหลายๆลูกดูไกลๆนะครับแล้วก็ค่อยๆคลิกไปเรื่อยๆคลิกลงมาจากนั้นนะเรามาคลิกอีกบรรจบให้มันบรรจบกับด้านที่เราเริ่มต้นปึ๊บมันก็จะได้เป็นกรอบแบบนี้แล้วถ้าเกิดฐานมันไม่เสมอกันเราอยากจะแก้เราก็ไปเลือกลูกศร นะครับที่เป็นสีขาวก่อนเพื่อจะแก้ไขเพื่อให้ฐานสองข้างมันเท่ากันก็ไปคลิกที่ลูกศรขาวหรือว่า direct selection tool มาโอเคแล้วก็คลิกลงไปจุดที่เราจะแก้คือนะครับจุดข้างล่างด้านขวามือแล้วก็ดึงออกมาคลิกแล้วก็กดเมาส์ค้างครับแล้วก็ลากลงมาครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้โอเคเรียบร้อยละโอเคนะครับคราวนี้เราก็ใช้เครื่องมือ gradient tool เนี่ยมากำหนดทิศทางในการไล่เฉดสีหรือไล่กราเดียนของเราว่าเราต้องการให้ไล่กราเดียนหรือไล่เฉดสีเนี่ยเป็นยังไงนะครับจะไล่จากด้านไหนไปด้านไหนซ้ายไปขวาหรือจะบนลงล่างขึ้นด้านบนอะไรเงี้ยเราก็มากำหนดด้วยกราเดียนนะครับพอเราได้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมสร้างให้ดูอีกอันหนึ่งโดยใช้เพนทูลเหมือนกันโอเคก็จะสร้างอีกภูเขาอีกลูกนึงขึ้นมานะครับเป็นด้านหน้าเป็นโฟกัสด้านหน้านะครับด้านหลังก็แบ็กกราวด์เราก็เป็นภูเขาไฟฟูจิไปก็ค่อยๆคลิกแบบนี้ครับคลิกไปเรื่อยๆจนกลับมาวนรอบที่จุดเริ่มต้นแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้คราวนี้เดี๋ยวผมต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเครื่องมือนะครับเปลี่ยนเครื่องมือเดี๋ยวขอขยับหน่อยมาเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่า Pencil นะครับ Pencil Tool ใช้ในการวาดภาพแบบนี้แหละแล้วก็มาเลือกเครื่องมือเดี๋ยวผมขอกำหนดทิศทางในการไล่สีของที่เราใช้วาดเมื่อกี้ก่อนนะครับที่วาดภูเขาเมื่อกี้ก่อนให้มันได้จังหวะที่ถูกใจก่อนจะได้ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอีกทีเนาะเราก็มาเลือกเครื่องมือตัวนี้ครับเปลี่ยนจาก Shape Tool เป็น Pencil Tool Pencil เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบ Freehand ครับแล้วก็คลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากไปเลยแต่ถ้าเกิดใครมีพวกวาคอมหรือเมาส์ปากกาก็จะสะดวกหน่อยครับในการวาดเพราะว่าเราสามารถกำหนดทิศทางหรือว่าวาดเชฟได้ง่ายขึ้นแต่สำหรับใครที่ใช้เมาส์ธรรมดาก็ไม่เป็นไรครับแบบนี้เราก็สามารถทำได้ก็ค่อยๆคลิกครับกดเมาส์แช่ไว้แล้วก็ค่อยๆลากแบบนี้ลากไปเรื่อยๆนะครับ Freehand แล้วคราวนี้ด้านล่างเนี่ยเราต้องการให้มันขนานก็กดปุ่มชิปค้างไว้ครับแล้วก็ลากคราวนี้มันจะกลับมาบรรจบที่จุดเริ่มต้นใช่ไหมครับเราก็ไปเลือกใส่สีที่เราต้องการลงไปเห็นไหมก็ได้แล้วนะครับไม่ยากเลยถ้าผิดก็สั่ง edit undo แล้วก็ทำใหม่นะครับคราวนี้ผมก็มากำหนดทิศทางสีก่อนที่ใช้ในการไล่เกรเดียนต์ให้ได้สีที่ถูกใจก่อนโอเคค่อยๆปรับองศาไปเมื่อได้เสร็จแล้วเนี่ยแล้วอีกรูปนึงเนี่ยผมก็จะทำวิธีเดียวกันนะผมก็จะใช้ pencil วาดขึ้นมาอีกอันนึงกันโอเคผมก็นะครับเริ่มวาดเลยนะครับถ้าเราต้องการให้มันขนานกันนะครับพื้นขนานกันเนี่ยเวลาลากก็ให้กดชิปค้างไว้โอเคแบบเนี้ยเห็นไหมครับกดชิปค้างไว้แล้วลากมันจะเป็นเส้นขนานแล้วก็ส่วนข้างบนเราไม่ต้องกดชิปนะครับปล่อยชิปแล้วก็ค่อยๆลากไปเรื่อยๆครับลากวนไปเรื่อยๆจนได้เชฟหรือว่ารูปภาพที่เราต้องการโอเคแล้วก็ลากให้มันกลับมาบรรจบกันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ได้ละแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมลากให้ดูใหม่อีกรอบนึงนะโอเคเอาสวยๆหน่อยคลิกกดชิปค้างไว้แล้วก็ค่อยๆลากครับโอเคอย่างนี้นะครับกดชิปค้างไว้สร้างฐานก่อนจากนั้นปล่อยชิปค่อยๆลากเมาส์เพื่อจะสร้างเชฟของภูเขาให้ได้ตามที่เราต้องการบรรจบกลับมาที่จุดเริ่มต้นใส่สีลงไปครับโอเคเนี่ยเราก็ได้รูปภูเขาอีกรูปหนึ่งแล้วแล้วก็มากดกำหนดทิศทางในการไล่สีมันนะครับหรือว่าไล่การเดียนมันแล้วก็ปรับขนาดปรับภูเขาให้เรียบร้อยก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะกรุ๊ปไว้ส่วนที่มันเกิดมาคุณไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะเกิดออกมาแล้วไม่สวยส่วนที่เกินเดี๋ยวเราจะตัดออกนะครับจะครอปให้มันเหลือเฉพาะในหน้ากระดาษ A4 ส่วนที่เกินเดี๋ยวเราจะค่อยมาครอปทีหลังโอเคเมื่อได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะกรุ๊ปวัตถุทั้งหมดเข้าด้วยกันโอเคคราวนี้พาที่มันเลื่อนตามไปหน่อยผมปลดล็อกแล้วก็มาเลื่อนให้มันสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับในส่วนที่เป็นพาทิศมาที่เลเยอร์แล้วผมกดปุ่มล็อกออกแล้วก็ใส่นะครับแล้วก็เลื่อนใหม่แล้วก็ใส่ล็อกกลับไปใหม่นะครับไม่ให้พาทิศไปขยื่นเพราะเดี๋ยวเราจะมาเลือกกลุ่มของภูเขานะครับเพื่อจะทำเป็นเงาภูเขาเรื่องสะท้อนบนท้องฟ้าแต่ว่าส่วนที่เป็นพื้นหญ้าสีเขียวที่เป็นพื้นที่ผมไม่ทำนะครั้งนี้ผมจะทำเฉพาะส่วนที่เป็นเงาสะท้อนของภูเขานะครับที่สะท้อนบนน้ำผมก็จะเอาลูกศรดำนะครับลากคลุมแบบนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะสั่งObject Group นะครับหรือว่า Command G หรือว่า Control G นะครับคำสั่ง Object Group เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะสั่ง Edit Copy เพื่อจะ Copy ขึ้นมา1ชุดนะครับ Control C หรือว่า Command C นะครับจากนั้นสั่ง Edit Paste นะครับ Control V หรือ Command V นะครับเพื่อจะ Paste วัตถุที่เรา Copy เข้ามาผมจะใช้ลูกศรสีดำนะครับในการกลับหัวนี่กดชิปไปด้วยกลับหัวเลยเสร็จแล้วเวลาที่เรากลับหัวเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันสลับด้านกันอยู่ใช่ไหมครับเราก็ต้องปรับให้มันกลับด้านให้มาถูกต้องด้วยนะครับตอนนี้
ขวาไปซ้ายแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมาให้ด้านซ้ายกลับมาอยู่ด้านขวาเหมือนเดิมผมก็มาเลือกเครื่องมือ Reflect Tool นะครับ Reflect Tool เลือกเลยครับจากนั้นให้คุณดับเบิ้ลคลิกที่ Reflect Tool เลือกหัวข้อ Vertical แล้วคลิกโอเคมันก็สลับด้านให้เราแบบนี้โอเคแล้วคราวนี้ผมจะลดความโปร่งใสก็ไปที่ Opacity ข้างบนครับปรับลดลงให้เหลือสัก 50% ให้เห็นเป็นเงาภูเขาจางๆบนพื้นน้ำรูปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ผมก็ลด opacity ลงนะครับที่คุณเห็นใสๆเนี่ยผมก็มาคลิกที่หัวข้อ opacity ตรงนี้นะครับซึ่งปกติเวลาที่เรา copy รูปมาก็จะเป็นเข้มแบบนี้ก็คือปกติใช่ไหมครับไม่โปร่งใสเราก็จะลดค่าความโปร่งใสคือลด opacity ลงอันนี้ผมจะลดลงให้เหลือ 50% เลยอันนี้ผมคีย์ค่าลงไปเลยดีกว่าอันนี้เรามีค่าในใจแล้วก็คีย์ลงไปเสร็จแล้วกดปุ่ม enter นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นภาพจางๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะล็อกภูเขาล็อกเงาภูเขาไว้ด้วยผมก็เอาลูกศรเนี่ยลากคลุมแบบนี้เลยลูกศรดำนะ move to ลากคลุมครับเสร็จแล้วผมไปที่คำสั่ง object lock นะครับเลือกหัวข้อ selection object lock selection command 2หรือว่า control เลข2ครับล็อกเลยก็จะไม่ขยับขยื่นแล้วแล้วส่วนต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาภาพที่เป็นต้นสนนะครับเข้ามาจัดวางเพื่อให้มันดูเป็นมิติมีด้านหน้าด้านหลังแบบนี้นะครับส่วนนี้เป็นพื้นหญ้าสีเขียวที่ผมตัดทิ้งไปเพราะว่าผมว่าไม่มีสะท้อนมันจะสวยกว่าเนาะคราวนี้ผมก็จะใส่แบบนี้นะครับซึ่งนะครับส่วนที่เป็นต้นสนเนี่ยผมมีภาพที่เป็นเวกเตอร์แล้วผมโหลดจากพวกเว็บไซต์นะครับที่เขาแจกภาพพวกเวกเตอร์ฟรีนะครับผมก็จะไปโหลดมานะครับคุณก็ลองเสิร์ชนะครับก็จะมีอยู่หลายเว็บคุณก็ลองเสิร์ชดูก็ได้ใน Google นะครับเดี๋ยวก็เจอผมไปที่คำสั่งไฟล์ open นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมจะมีภาพที่ผมโหลดมาละนะครับอันนี้เป็นรูปต้นสดนะครับซึ่งเวลาที่โหลดเนี่ยผมก็จะเริ่มเป็นหัวข้อฟรีนะเพราะก็จะมีแบบเสียตังค์ด้วยซึ่งหัวข้อฟรีส่วนใหญ่เราก็มาใช้กับพนักงานส่วนตัวได้แต่ถ้าเกิดเป็นงานเชิงพาณิชย์เนี่ยแนะนำว่าควรจะซื้อหรือว่าโหลดภาพที่นะครับเสียตังค์นะครับเพื่อจะเอาไปใช้ในงานพาณิชย์ได้นะครับนี่คือใช้ในงานส่วนตัวอย่างเดียวผมก็เลือกหัวข้อตัวนี้เลยผมจะเลือกเป็นไฟล์ AI ซึ่งในนี้ก็จะให้มีมาทั้งหมด4ไฟล์นะครับก็คือเป็น AI นะครับเป็น EPS เป็น PNG แล้วก็ PDF PDF นี่ก็คือเป็นพวก License Information ก็คือเกี่ยวกับเวลาที่เราจะไปใช้งานต่างๆนะครับอันนี้ผมเราจะเลือกเปิดจะเป็น AI หรือว่าเป็น EPS ก็ได้นะครับซึ่ง AI กับ EPS นี่ก็คือเป็นนามสกุลของอีลาทั้ง2อันซึ่ง EPS นี่เขาใช้เพราะว่าเวลาที่เราทำภาพขายในพวกเว็บไซต์เนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้ใช้โปรแกรม Illustrator ใช่ไหมครับอาจจะเป็น Affinity Designer หรือโปรแกรมอื่นๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะไม่สามารถเปิดไฟล์ AI ได้นะครับแต่ถ้าเป็น EPS เนี่ยมันสามารถเปิดขึ้นมาได้กับทุกๆโปรแกรมนะครับที่เป็นลักษณะเวกเตอร์เหมือนกันโอเคอันนี้ผมเลือกเป็น AI แล้วกันคือ Illustrator นะครับ Adobe Illustrator นั่นเองเสร็จแล้วผม Open ขึ้นมามันก็จะฟ้องนะครับว่าภาพเป็นแบบนั้นแบบนี้ไม่เป็นไรผมกด Yes ไปโอเคเพราะว่าอันนี้อาจจะทำมาในเวอร์ชันที่ต่ำกว่ามันก็จะเตือนว่าถ้าเกิดมาในเวอร์ชันที่สูงกว่าคำสั่งบางอย่างนะครับหรือว่าเอฟเฟกต์บางตัวอาจจะไม่โชว์นะต้องการจะเปิดใหม่ไม่เป็นไรเราคลิก yes เปิดไปนะครับแล้วคราวนี้เราก็มาเลือกต้นสนที่เราต้องการสมมติผมเลือกเป็นแบบนี้ผมก็คลิกเลยนะครับคลิกเสร็จแล้วผมสั่ง edit copy มาโอเคคลิกมาที่นี่นะครับ edit paste เข้ามานะครับเนี่ย copy แล้วก็ paste ปกติเราก็ได้ภาพต้นสนแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปปรับสีนะครับเปลี่ยนสีปรับสีนะโอเคอันนี้ผมก็ยังใช้แบบลักษณะที่เป็น gradient นะครับ gradient เนี่ยเหมือนเดิมเลยเลือกสีก่อนดูสิมีสีไหนที่ออกสีเขียวๆมั้ยโทนเขียวๆนะครับเราเลือกดูก่อนสมมติเอาเป็นอันนี้แล้วกันเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามีเขียวกว่านี้อีกไหมโอเคเจอแล้วครับมาที่ forage นะครับพวกสีเขียวใบไม้นั่นเองผมก็เลือกเนี่ยเอาสีเขียวเข้มเนาะก็เลือกข้อนี้จากนั้นเนี่ยผมก็มาเลือกเครื่องมือ gradient tool เหมือนเดิมเพื่อจะกำหนดทิศทางอันนี้โอเคเอาข้างล่างมีสีเข้มเข้มโอเคคราวนี้เราจะวางสัก 3-4 ต้นใช่ไหมครับอยากให้มันมีระยะไกลใกล้นะครับเดี๋ยวผมก็ลองเลือกต้นต่อไปสมมติอันนี้ก็สั่ง edit copy มาเหมือนเดิมเลยต
ราะเป็นไฟล์ AI มาอยู่แล้วเนี่ยก็ copy paste ก็จะง่ายนะครับเราไม่ต้องทำแล้วแปลอะไรข้างหน้าก็ให้มันใหญ่คุมข้างหน้าแต่อีกเรายังยึดจากสีเดิมเมื่อการเทียนทูมาคลิกเอาแล้วประมาณนี้เดี๋ยวเราลองจัดประมาณนี้แหละครับโอเคให้มีหลายๆแบบแล้วเพราะแต่ละต้นมันควรจะไม่เหมือนกันเนาะก็ edit copy มาอีกรอบนึงครับกลับมาที่เนี่ย edit pasteขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะนำภาพนกนะครับที่เป็นภาพวาดด้วยมือเนี่ยเป็นภาพนกเข้ามาใส่นะครับเพื่อจะทำให้มีลักษณะเป็นแบบนกบินอยู่ไกลๆแบบเนี้ยเพื่อสร้างมิติภาพขึ้นมาโอเคถ้าเป็นภาพที่เป็นภาพที่ลักษณะเป็น JPEG หรือ PNG เนี่ยเราจะโอเพนขึ้นมาไม่ได้เราควรที่สั่งไฟล์เพลสเข้ามาเลยมันจะได้เข้ามาอยู่ในหน้างานเราแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยแปลงให้เป็นลายเส้นนะครับเป็นภาพวาดนั่นเองผมสั่งตัวนี้ขึ้นมาข้างหน้าผมไปที่คำสั่งไฟล์เลือกหัวข้อ place นะครับเสร็จแล้วผมไปที่ desktop ที่ผมเก็บงานไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือก bird ตรงนี้นี่ผมก็โหลดจากเว็บฟรีมาเหมือนกันนะครับคุณก็ลองหาเสิร์ชว่าเป็นแบบพวกฟรี png ไฟล์นะครับมีเยอะแยะเลยเขาแจกฟรีนะครับผมก็จะโหลดมานะครับนี่คือผมเอามาลองใช้ดูนะถ้าเราต้องการที่จะไปทำงานเชิงพาณิชย์ก็นะครับอุดหนุนเจ้าของเขาหน่อยนะครับเจ้าของภาพวาดคือซื้อลิขสิทธิ์ขาวสกัดโอเคแต่ถ้าเกิดเรามาใช้งานที่เป็นแบบส่วนตัวอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่งานเชิงพาณิชย์เราสามารถหาจากพวกเว็บฟรีได้นะครับซึ่งเว็บฟรีบางอันเนี่ยเราจะไปใช้เชิงพาณิชย์ก็ได้นะครับถ้าในเว็บนั้นเขาอนุญาตเราก็ลองไปอ่านพวกกติกามารยาทของเขาก่อนแล้วกันเวลาที่เราจะดาวน์โหลดมาใช้นะครับโอเคพอได้แบบนี้เสร็จใช่ไหมครับผมก็คลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากนะครับเพื่อจะกำหนดขนาดและการลากเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราลากมาปุ๊บแล้วเราแปะลงไปเลยเนี่ยบางทีมันใหญ่ไปเล็กไปอาจจะไม่ได้ขนาดที่เราต้องการใช่ไหมครับมันจะทำแบบนี้โอเคเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะปรับขนาดเพราะอยากให้ฝูงนกเนี่ยมันเล็กหน่อยบินไกลๆอันนี้เป็นไฟล์ PNG ก็จะเป็นพื้นใสมาไม่ติดแบ็คกราวด์แต่นี่ผมจะแปลงให้มันเป็นภาพอีลัดด้วยผมจะใช้คำสั่งตรงนี้นะครับตรงหัวข้อ Image Frame ตรงนี้เสร็จแล้วผมจะเลือกเป็น Silhouetteนะครับเซลล์เองโอเคจะถามนะว่าอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะมันมีหลายวัตถุคือมีนกหลายตัวนั่นเองไม่เป็นไรเราคลิกโอเครอให้มันแปลงแป๊บหนึ่งนะครับเสร็จแล้วพอแปลงเรียบร้อยให้กดปุ่ม expand ตรงนี้โอเคก็จะแปลงเป็นแบบนี้แล้วครับโอเคนะผมจะ copy ทั้ง2ฝูงนะครับอีกฝูงหนึ่งนะ
ถ้าอย่างนี้เราอยากให้มันดูจางๆบางๆใช่ไหมเราก็เปลี่ยนสีครับผมคิดหน้าต่างสวอชเอาเป็นสีเทาจางๆเทาสัก 80% อย่างนี้จางๆไกลๆข้างหน้านี่เข้มหน่อยได้หรือว่าถ้าเกิดรู้สึกจางไปก็90ก็ได้ปรับถ้าอยากให้เห็นแบบมันมีเงาสะท้อนก็ copy มาสักหนึ่งอันกันอันนี้มันอยู่ใกล้ภูเขาก็ copy ลงมาเป็นเงาสะท้อนก็กลับได้เหมือนกันเรื่องทูคราวนี้ต้องสลับด้านกันก็มาคลิกที่ reflect tool ตรงนี้แล้วไปคลิกครับคลิกโอเคเลยต้องการเป็น vertical นะครับสลับด้านจะใส่สีจังจังopacity เรียบร้อยแล้วครับสำหรับภาพนี้เราก็จะเสร็จในส่วนนี้แล้วคราวนี้เดี๋ยวจะทำกรอบเพื่อที่จะครอบให้ภาพมันพอดีนะครับไม่ให้มันมีส่วนที่มันเกินออกมาเดี๋ยวจะทำการครอบนะการครอบเนี่ยเราใช้คำศัพท์นะครับชื่อว่า clipping mask นะครับ clipping mask เนี่ยมันจะเป็นการซ่อนส่วนที่เราไม่ใช้งานเอาไว้นะครับโอเคแต่เราต้องมีการสร้างกรอบไปทับบนรูปที่เราต้องการจะทำมา ก่อนอันนี้ผมต้องการทำอันนี้ขั้นแรกเนี่ยผมจะไปปลดล็อกงานทั้งหมดก่อนเนี่ยผมต้องการจะปลดล็อกซึ่งอันนี้ผมล็อกไว้หลายชิ้นใช่ไหมผมต้องการจะปลดล็อกทีเดียวเลยเนื่องจาก4ชิ้นเนี่ยจะได้ไม่ต้องมานั่งคลิกตรงนี้เราก็มาที่คำสั่ง object แล้วก็เลือกหัวข้อ unlock on เพื่อจะเปิดล็อกที่เป็น background ที่อะไรเงี้ยออกให้หมดโอเคพอปลดหมดเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นต่อไปผมก็ไปเลือกเครื่องมือตัวนี้ครับกรอบสี่เหลี่ยมจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ใส่สีแล้วกันยกว่าเป็นกรอบใสๆขึ้นมานะผมก็วาดที่มุมตรงนี้เลยครับคลิกปึ๊บแล้วก็ลากคลุมไปแบบนี้พอลากคลุมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปที่คำสั่ง select all เพื่อจะเลือกงานทั้งหมดเพื่อจะทำ clipping mask นะครับจะได้ซ่อนส่วนบางส่วนของภาพที่ผมไม่ต้องการที่ให้มันแสดงผลนะที่มันเกินจากตัวงาน AC เราก็ไปที่คำสั่ง select all ครับจากนั้นเนี่ยผมจะมาคลิกขวานะครับที่ตัวงานเสร็จแล้วผมจะเลือกคำสั่ง make clipping mask นะครับ make clipping maskพอเราสั่ง make clipping mask เสร็จปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะซ่อนส่วนที่ไม่ใช้งานเอาไว้แสดงผลเฉพาะส่วนที่เราต้องการจะให้มันแสดงผลหรือว่าส่วนที่เราใช้งานเท่านั้นนะครับโอเคถ้าเกิดเราต้องการยกเลิกนะยกเลิกเราก็ต้องเอาลูกศรดำมาคลิกที่ตัวงานก่อนคลิกขวาแล้วเลือกหัวข้อ release clipping mask อันนี้ทั้ง Mac และ PC ทำเหมือนกันนะครับเลือกไป release clipping mask มันก็จะยกเลิกให้เห็นไหมถ้าเราต้องการจะใส่คำสั่งกลับไปก็คลิกขวาซ้ำอีกทีครับแล้วสั่ง make clipping mask มันก็จะทำ clipping mask ให้ส่วนที่เกินมาของพวกต้นสนภูเขาที่เราว่าก็จะถูกซ่อนไปอันนี้เรียบร้อยแล้วงานเราจากนั้นคุณก็ไปสั่งเซฟงานให้เรียบร้อยเห็นไหมครับวิธีการสร้างงานนะครับการใช้ gradient เนี่ยในการสร้างภาพประกอบแบบนี้ไม่ยากเลยซึ่งภาพประกอบเนี่ยก็แล้วแต่เราจินตนาการขึ้นมาหรือคุณจะดูจากภาพถ่ายที่เราเคยไปถ่ายทะเลถ่ายป่าถ่ายภูเขาแล้วเรามาลองว่าเป็นแบบflat นะครับก็คือเป็นแบบเป็นแบนที่รายละเอียดน้อยๆดูนะครับมันก็กึ่งๆแบบภาพแบบซูริเอทเหมือนกันนะผมว่าโอเคก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆลองไปฝึกทำดูนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยหรือจะไปอินบ็อกซ์สอบถามที่ Facebook วิสาดิจิตอลอาร์ตก็ได้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ Channel เราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสนใจอยากจะเรียนเกี่ยวกับIllustrator เบื้องต้นนะครับการใช้เครื่องมือหรือว่าใช้คำสั่งต่างๆก็อินบ็อกซ์สอบถามที่ Facebook ของวิสาดิจิตอลอาร์ตได้นะครับเราก็จะเรียนประมาณ10ชั่วโมงแหละนะครับแล้วก็ลองสอบถามรายละเอียดดูว่าจะต้องการจะเรียนแบบไหนเราจะได้พูดคุยกันว่าคุณต้องการจะเรียนแบบไหนจะได้จัดเนื้อหาการเรียนได้ตรงกับที่เราต้องการก็จะเป็นการสอนสดนะผ่าน Google Meet ครับแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ